ณครับทุกคนคงรู้นะครับที่เห็นอยู่นี้คืออะไรนะครับนี่คือกวักมรกตดำด่างนะครับผมกระถางนี้เพาะมาแล้วเกือบ2ปีนะครับผมนานมากเลยครับผมนี่ครับปีกว่าๆนะครับจะเข้าปีที่2แล้วนะครับนี่เป็นชุดเดียวกันเลยนะครับต้นพันธุ์ต้นแม่มันเอาไปขายแล้วนะครับตอนนั้นขายได้กระถางละ 50,000 นะครับผมตอนนี้ราคาก็ไม่มีแล้วนะครับผมก็ขายได้อยู่ครับหลักพันนะครับเต็มเลยครับผมนี่ครับต้นใหญ่นะครับพวกที่มาจากใบนะครับใบเดียวนะครับผมนี่ครับระยะเวลา2ปีโตได้ขนาดนี้นะครับไม่ค่อยได้บำรุงเท่าไหร่นะครับนี่นะครับสวยอยู่ครับสวยอยู่ด่างไม่กี่ต้นนะครับผมที่เหลือดำหมดนะครับนี่ครับแต่ก่อนนี่ถ้าด่างนี้ก็ใบละ 30,000 ได้นะครับผมนี่ครับสวยๆนี้ก็ 35,000 ถึง 40,000 นะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ครับหลักพัน